ก็ตอนนี้ครับก็ตรงนี้ทั้งชุดไปนู่นด้วยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปลูกผักหวานป่าที่ผมใช้อยู่นะครับจะมาแนะนำให้หรือว่าผมปลูกวิธีไหนนะครับที่ไม่ต้องดูแลมากนะครับแล้วก็พื้นที่แล้งน้ำก็ใช้ได้นะครับก็ปลูกไปวันนี้พามาดูรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้3ปีแล้วก็ใช้ได้เด็ดยอดได้แล้วนี่รอผมเด็ดไปมันก่อนยอดหายแล้วนี่ก็ต้นนี้ครับก็ตรงนี้ทั้งชุดไปนู่นด้วยอันนี้เป็นชุดแรกที่ผมปลูกนะครับก็มีอยู่13-14ต้นนะตรงนี้นะครับถ้านับรวมที่หลังสวนข้างบ้านด้วยก็30ต้นนะครับชุดนี้ชุดแรกปลูกโดยการเอาเม็ดไปเพาะก่อนนะครับเพาะก่อนเพราะจนขึ้นเป็นถั่วงอกแล้วนะครับแล้วก็เอามาลงดินเจาะรูแล้วก็เอาถั่วงอกแย่ไปอย่างที่เขานิยมปลูกกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีข้อเสียอีกคือว่าต้องมีน้ำลดนะครับถ้าไม่ลดก็แห้งตายอันนี้ผมต้องเพียรพยายามมาลดน้ำชุดนี้แต่มันมีน้อยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะชุดนี้13ต้นนะก็อยู่ครบน้ำลดนะครับโคนก็ใหญ่อยู่เท่านี้ชี้แล้วอันนี้ชุดแรกนะครับที่ใช้วิธีนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูอันนี้2-3 ปีครับชุดแรกเดี๋ยวไปดูชุดที่2ครับครับชุด2ซื้อมาพันเมล็ดนะครับก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับชุด2ใช้เหมือนเดิมใช้เพาะถั่วงอกนะครับ2ปีจะมีงานนิดหน่อยครับสรุปรวมๆแล้วผมไล่นับดูคร่าวๆนะครับที่ซื้อพันเมล็ดนั่นใส่หยอดหลุมใส่3ต้นนะหลุมนี้3ต้นป่ะส่วนใหญ่ถั่วงอกจะ3ต้นนะเนี่ยอยู่ครบหมด3ต้น1 2 3อันนี้อันนี้ก็3นี่อันนี้เหลือต้นเดียวนะครับก็3ต้นเนี่ยมันไม่ได้หลอดครบทั้ง3ต้นนะไม่ได้หลอดขึ้นมาทั้ง3มาเลยต่อต้องหลุมก็3นะ3อันนั้น1ก็นับรวมๆแล้วเหลือไม่ถึง50ต้นนะชุดเนี้ยไอ้ชุด2ปีเนี่ยชุดที่2ใช้เป็นถั่วงอกนะครับก็อันนี้น้ำลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะเริ่มเยอะขึ้นเป็นร้อยลดไม่ไหวนะครับพอน้ำไม่มีหน้าแรงก็ปล่อยเลยลดบ้างไม่ลดบ้างก็ตายบ้างรอดบ้างสังเกตดูอันไหนรอดจะอยู่ครบ3นะครับมันนานจะมีสักต้นหนึ่งไอ้ที่ตายหมดเลยตาย3เลยก็มีเยอะนะครับก็สรุปแล้ว2ปี2ชุดนะครับใช้วิธีเพาะไปถั่วงอกสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วคือสองปีก็ที่เห็นนี่คือสองปีนะครับสามปีที่ไปดูต้นใหญ่นั่นนะครับนี่สองปีเป็นถั่วงอกก็ได้ประมาณนี้ครับก็คือสรุปก็ขึ้นไม่ถึงครึ่งพันเมล็ดได้สักไม่ถึง50ประมาณ30-40ประมาณนี้ก็ถือว่าตายเยอะมากครับ30-40ถ้ารอด3 40ถ้า40
หลุมละ3เมล็ดก็120เมล็ดเองยังหายไปตั้ง9 800กว่านะครับก็สรุปแล้วตายเยอะกว่ารอดนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูอีกชุดนึงนะครับชุดที่หยอดมาปลูกที่ปีที่แล้วนะครับเป็นวิธีการที่ผมจะมาแนะนำว่าปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้อายุปีหนึ่งนะครับปลูกเมื่อปีที่แล้วเมื่อหน้าฤดูหวานที่แล้วก็ประมาณพฤษภาคมปลูกได้ปลูกโดยวิธีการที่ผมไม่ได้เฉพาะให้เกิดเป็นถั่วงอกแบบถั่วงอกเขาไม่ฝังฝังเม็ดดื้อๆเลยเราไปดูกันฝังยังไงนี่มาดูต้นก่อนนะครับหนึ่งปีนะครับประมาณนี้นะครับ1ปี500เมล็ดนะครับผมก็น้ำหนักดูแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยได้มาประมาณสัก200นึงที่200เมล็ดนะครับนี่คือ200หลุมเพราะหลุมนึงเนี่ยต่อต้นไม้ต้นนี้ต้นตะเคียนผมก็หยอดไป2เมล็ดบ้าง3เมล็ดนะคือไหนจะ2นะมันก็ขึ้นมาต้นสองต้นมาสามต้นมาหนึ่งต้นมาหนึ่งปีนะฮะอาจจะใกล้หนึ่งปีที่ขึ้นนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกครั้งเดียวนะน้ำก็ไม่ลดไม่ได้แค่ไม่ได้มาดูก็ปล่อยทิ้งไว้เลยมันต้นก็ใหญ่ต้นก็เล็กนะฮะแต่ใหญ่แล้วต้นประมาณนี้อันนี้นะฮะต้นใหม่ทิ้งเลยปลูกครั้งเดียวคือตอนปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลแล้วปล่อยเลยให้เทวดาเลี้ยงยางนาแต่ว่า มันจะต้องไม่ใช่ปลูกโดดนะครับที่ผมทำเนี่ยคือจะต้องมีต้นไม้หลักจะเป็นยางนาตะเคียนเลยแล้วแต่ไม้ก็มีหยอดไว้อันนี้ผมปลูกยางนาตะเคียนว่าวางแผนว่าจะเก็บให้นาคตนะครับก็เลยปลูกยางนาตะเคียนแล้วก็เก็บหวานด้วยนะครับไม่ใช่จะขึ้นแต่ว่ายางนานะครับนี่ก็ขึ้นครับนี่พยูงเห็นไหมนี่พยูงนี่ก็ขึ้นเห็นไหมหยอดคนต้นพยูงแล้วอันนี้มีไหมอ่ะนี่ก็มีครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้หนักนี่ก็โตไปแล้วไม่มีน้ำก็ปล่อยเทวดาเลี้ยงเหมือนกันนะครับหวานกับเทวดาเลี้ยงว่ากันไปเรื่อยๆนี่ไปดูมีไหมเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ขึ้นไม่มีเลยแต่ตะเคียนนี่ตะเคียนนี่ก็2ปีครับได้แค่นี้แหละปลูกมา2ปีแล้วเต็ม2ปีพอปลูกไปปีแรกก็หวานไม่หยอดหวานก็ปีนึงตะเคียน2ปีก็ปลูกไปขนาดนี้ครับเพราะเราไม่มีน้ำลดแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้มีเวลามาคอยดูแลเพราะมันไม่มีน้ำเราก็ปล่อยโซดาเลี้ยงแต่ทั้งต้นน้ำหลักทำผักหวานนี่คือปลูกแบบเอาเมล็ดมาฝังนะครับนี่ก็ขึ้นมาแค่นี้อยู่นี่นี่ออกมาต้นไม่ใหญ่ครับปีแรกก็ประมาณนี้แหละก็ผ่านไปปีนึงปีหน้าก็จะได้เข้าที่เห็นเมื่อสักครู่ต้นของปีนี้แต่นั้นหยอดด้วยเอาเพาะเป็นเขาเรียกอะไร
ผงออกตัดยอดผงออกแล้วก็มาเอามาหยอดเท่าที่สังเกตดูที่มันไม่มีน้ำนะครับมันก็ตายไปเยอะเพราะว่ามันเป็นผงออกแล้วนะครับถ้าลงดินไปแล้วถ้าดินไม่มีน้ำรากผงออกก็เน่าแห้งสนิทมันก็เลยตายค่อนข้างเยอะทีนั้นก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ที่ผมบอกมันจะเปลี่ยน2ปีได้แค่นี้นี่นะครับอันนี้ขึ้นมา2เห็นไหมครับก็ปลูกวิธีของผมก็ปลูกไปเรื่อยไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะอยากจะปลูกไหนก็ปลูกหยอดไหนก็หยอดหยอดตามที่มีต้นไม้ใหญ่ถ้าต้นไม้ใหญ่ผมก็ปลูกแบบฝ่ายต้องดูว่าคิดอะไรถ้าเป็นป่านี่มันจะขึ้นอย่างนี้ก็น้อยก็กินแต่ยอดออกผมสังเกตดูผักหวานป่านี่มันทนมากเลยยากอีกเดี๋ยวแห้งไปแล้วแต่ว่าถ้าผักหวานนี่มันเขียวแตกยอดได้เลยถึงมีบางช่วงที่จะแห้งไปบ้างใบหายหมดแต่ว่าพักก็แตกกลับขึ้นมาหนึ่งต้นมันจะมีมันจะเขียวก็ปลูกไม่ห่างแล้วประมาณสักคืบแต่เป็นคนต้นดีไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมปลูกแล้วปีนี้ช่วงนั้นไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนปลูกแต่มันก็ไม่ยากแค่ฝังแล้วก็ฝังเองง่ายๆเนี่ยครับอันนี้ต้นพยอมผมปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่พยอมมีปลูกปีที่แล้วอันนี้มันสวรรค์ป่าเห็นไหมครับเห็นเมล็ดไหมสองเมล็ดก็ฝังไปเลยครับฝังทั้งเมล็ดเลยไม่ได้แกะฝังเมล็ดผมนิดเนี่ยพอโดนน้ำมาลงดินความชื้นดินก็แตกถ้าน้ำมาน้ำเยอะหน่อยก็แตกไวสังเกตดูว่าทิศมันแตกแต่นี่ฝนไม่ค่อยตกไม่ให้น้ำก็อาจจะช้าแต่ความชื้นจากดินมันก็ช่วยได้ก็ประมาณนี้นะฝังที่มีต้นพยูงอันนี้ปีก่อนนู้นขึ้นมาต้นปีนี้นะนี่เห็นมันน้อยจังเลยของพวกนี้เม็ดนี้ผมก็เลยต้นพยูงเตรียมเข้าใส่ยาฆ่าเชื้อราให้เริ่มแตกไปเห็นไหมครับแตกไปเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมาได้ถวานป่าแตกอ้านะครับแสดงว่ารากเริ่มลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแตกรากเริ่มลงไปแล้วสองเล็บนี่เล็บมองเข้มขึ้นดินกดไปนี่เห็นไหมอ้านะครับอ้าแล้วก็มีโอกาสแล้วครับมีโอกาสที่จะรอดแล้วนี่ปีที่แล้วครับขึ้นนะไปวันนี้ตรงนี้ก็ปีนี้พันเมล็ดนะครับนี่เป็นพยูงนะครับพยูงปีนี้ปีที่แล้วปลูกไว้ปีนี้อันนี้นิดนึงฝังเล็กนะครับฝังไปเงี้ยเดี๋ยวผ่านไปสัก 4-5 เดือนเข้ามาดูใหม่ดูผลงานถ้าขึ้นก็จะเห็นโผล่ขึ้นมาแล้วครับจริงๆแล้วถ้าปลูกรดน้ำธรรมดามัน2เดือนก็ได้เรื่องแล้วแต่นี่บอกว่าฝักธรรมชาติเลี้ยงล้วนมันก็ชั้นมันของจริงๆนะมันต้องประดูต้นอันนี้ก็ปีที่แล้วปีนึงอันนี้ต้นเต็งนะใบแห้งแต่ไม่ตายแต่ก็แล้วนี่ยอดจะเป็นเขียวหวานตาโตฝาแล้วนี่ปีนมาปรากฏว่าโตดีทั้งต้นเลยอะมะค่านี่ก็ต้นใหญ่นี่สาม
2ปีแล้วปลูกไปแล้วปลูกกว่าได้รอบแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นก็มีหยอดใหม่ทีนี้ถือว่าปลูกกับปลูกไม้ยังไม่ขึ้นอีกปีต่อไปก็มีหยอดอีกมันก็เพิ่มขึ้นซื่อครับมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงในที่ไม่ขึ้นจนในที่สุดมันก็จะเต็มเพราะว่าทั้งสวนนี่ผมปลูกต้นไม้ไปเกือบพันต้นแล้วมั้งครับปลูกไปเรื่อยนะสารพัดชนิดทั้งยางนาตะเคียนพยอมกันเกลาอะไรจิตนามะค่าพยูงอะไรพวกนี้ปลูกไปเรื่อยนะนี่พยอมปลูกที่แล้วที่ตะเคียนปลูกปลูกที่แล้วโอ้ต้นนี้งามแข็งยอดดีจังขึ้นครบมันเนี่ยต้นสองนะครับขึ้นสองสองเมล็ดก็ส่วนใหญ่ผมหยอดแค่สองนะครับถ้าดูไหนเม็ดแฟบๆเล็กๆก็จะใส่สามแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่สองหยอดทั้งหมดจะเป็นสองเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพันเมล็ดนี่มันก็ได้ประมาณสักเกือบเกือบ500ฮะ400กว่าต้องมีสามมีพยูง2ปีอันนี้หวานป่าปีที่แล้วดูมันน้อยจังก็เลยหยอดที่ต้นหยอดหน่อยนิดนึงแตกละนะครับแตกนิดอ้าๆนะเดี๋ยวต้องได้ต้นนึงจริงๆแล้วก็ไม้หลักต้นนึงกับขาขาต้นนึงก็พอนะแต่ถึงที่สุดเราเก็บยอดเราไม่ได้เก็บลูกนะครับเพราะงั้นปลูกต้นสี่หน่อยก็ไม่เป็นไรมีใบเก็บมียอดเก็บต้นสองต้นครับติดกันนี่นอนขึ้นติ๊กติ๊กนี่ยังไงเนี่ยมีต้นมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีนี่ก็สองปีสามปีแล้วขึ้นแค่นี้เองสองปีจริงปีก่อนนี้สองปีตาขึ้นมาหน่อยก็วิธีการไม่ยากนะฝังไปเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูสักครั้งนะไม่ต้องครับไม่ต้องคิดผมไม่ดีก็วิธีการก็ไม่ยากดูกันครับเลยครับก็ผมก็ใช้อย่างนี้นะเอาเสียงเล็กๆตีดินขึ้นอย่างนี้คุณให้ฟูขึ้นมาฮะแล้วก็เอยสมมติว่าจับเนี่ยถ้าเป็นจับเนี่ยเป็นไม้ผักหวานก็เอาฝังไปเลยกดลงไปแค่นี้ครับแล้วก็ฝังให้โผล่มานิดนึงครับมันจะกดโดยโรยไว้เงี้ยให้โผล่มาหน่อยแต่ถ้าดินแห้งๆเท่าที่สังเกตดูติดนิดก็ได้นะครับแต่ที่ผมโผล่ไว้นี่จะได้เห็นแล้วก็สังเกตมันก็ไม่เสียหายไม่ตายก็ขึ้นไม่แตกต่างกันแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นไม่ขึ้นผ่านไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็มาดูจะเห็นถ้าเม็ดมันแตกแตกเราออกรากไปแล้วจะเห็นประมาณนี้ครับง่ายๆนะต้นนี้มันมีอยู่แล้วนะเนี่ยสองต้นนะประมาณสามผมก็เลยก็เลยปลูกเพิ่มสองต้นขึ้นมาแล้วมีต้นมะค่าสองปีแล้วต้นหัวป่าต้นครับเป็นไงครับวิธีการนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเราทุกคนทำได้ขอเพียงมีพื้นที่แล้วก็ปลูกไม้หลักนะครับยางนาไม้ป่าอะไรแต่ละพันชนิดนะครับปลูกไปเลยปลูกไปก่อนหนึ่งปีแล้วปีต่อไปก็สั่งเม็ดผักหวานป่ามาหยอดมาทำรับรองครับไม่เกิน5ปีท่านจะมีสวนผักหวานป่าที่ไม่ได้ดูแลมาเลยอาศัยธรรมชาติล้วนๆให้เก็บยอดได้นะครับอย่างที่ผมให้ดูนั้น3ปีนะครับต้น3ปีเก็บได้แล้วถ้าเรามีอย่างนั้นสัก 1,000-2,000 ต้นยังไงก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับThank you.
ียงจักจั่นนะครับดังเป็นปุยป่านะครับเช้ามันก็ไม่เช้าสายนะครับป่าเป็นป่าจริงๆครับตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด6ไร่อยู่ใกล้กับโรงงานก็ยาวไปนี่นะครับปลูกไปเรื่อยปลูกปนๆกันครับเขาจะมีที่ว่างอยู่ประมาณไร่หนึ่งผมก็เอาไว้ทำสวนปลูกไม้ผลอื่นทำสวนจะที่ก็แบ่งเป็นทั้งโซนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูขวานป่าก็มาดูที่ต้นไม้ป่าก็ย้ำเลยนะครับว่าของผมนี่ปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่มีน้ำลดนะครับอันนี้ที่ใส่ขวดนะครับตั้งไว้สมัยปลูกปีแรกยางนานี่2ปี3ปีแล้วนะครับไอ้ที่มีขวดเนี่ยคือ3ปีครับปีนั้นปลูกลาบปลูกไปฤดูฝนแรงจัดตัวจะตายก็เลยเอาน้ำใส่ขวดมาตั้งไว้ไอ้ที่มีขวดนี่คือ3ปีนะครับหลังจากนั้นปลูกต้นฤดูก็เลยไม่ได้ใส่แล้วนะครับตรงนี้ก็ปลูกฤดูมี2ปีแต่ว่าพวกผักหวานนี่หมดสุดเลยไม่มีน้ำแล้วปลูกที่หลังโอ้ตรงนี้โตนะตะขวดก็ไม่ได้ลื้อออกไปแล้วก็ไม่ได้มาใส่เพิ่มว่าต้นแข็งแรงแล้วนะเขาก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ไหวนะครับทับจะเอามากรอกขวดทุกวันทุกวันเพราะว่าที่ต้นไม้พวกนี้ปลูกไว้เกือบพันต้นแล้วถ้ากอกน้ำจะไม่ได้ทำอะไรกินได้ก็เลยไม่ได้กอกแล้วหลังๆนี่ปล่อยน้ำก็ไม่ได้ลดไม่มีน้ำจะลดวันตาปีนึงแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพอพ้นปีนึงมานี่ก็รอดในของวันตาแทบจะไม่เห็นตายเลยถ้าอยู่ปกตินี่ก็ปีนึงต้นยางนานี่ไม่ได้น้ำเหี่ยวๆเป็นโทรมไปแต่ของหวานป่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับเขียวสดดีจังก็ประมาณนี้ครับวิธีการปลูกหวานป่าของผมนะครับปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ต้องดูแลอะไรแล้วก็ไม่ได้รับฝนอะไรไม่ได้รดน้ำอะไรรอรับฝนอย่างเดียวปีนึงก็ถ้าไม่นั้นก็จะดูทั้งมาปลูกแล้วก็ปล่อยเลยนะครับถ้าใครมีเวลาจะมาดูมาแลบ้างว่ามันแตกไม่แตกก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยเลยครับแตกก็คือถ้าไม่แตกก็ปล่อยไปปีหน้าปลูกใหม่ประมาณนี้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ